พี่พี่คะพี่เป็นไรหรือเปล่าเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะอ๋อไม่เป็นไรหนูเจ็บนิดเดียวเองพี่คะข้ามถนนทำไมไม่ดูซ้ายดูขวาล่ะคะพอดีพี่สายตาสั้นน่ะมองอะไรไม่ค่อยเห็นถ้างั้นเดี๋ยวหนูช่วยพยุงพี่ขึ้นแล้วกันค่อยๆนะคะแล้วหนูเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรค่ะเจ็บนิดหน่อยกระเป๋าตังค์พี่ค่ะตกเมื่อไหร่เนี่ยแล้วนี่พี่จะไปไหนหรอคะอ๋อพี่จะเข้าออฟฟิศอะออฟฟิศพี่ก็ใกล้นี่อ๋อโอเคค่ะหนูไม่เป็นไรแน่นะค่ะไม่เป็นไรค่ะแล้วว่าแต่มาทำอะไรแถวนี้เนี่ยอ๋อหนูเก็บกวาดแถวนี้ไปขายอะค่ะหรอนี่หนูเมื่อกี้พี่ซื้อกล้วยมาเอาไปเถอะพี่ให้จริงเหรอคะขอบคุณพี่มากเลยนะคะพี่ต้องขอบคุณหนูที่ช่วยพี่ไว้นะถ้าไม่งั้นพี่เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ขอบคุณค่ะงั้นหนูไปก่อนนะคะหนูลืมของไว้อ่ะกลับมาแล้วนะนี่พี่ฟองกินผลไม้ก่อนนะจิ๊บเอามาจากไหนเนี่ยเมื่อกี้มีพี่ชายใจดีเขาให้หนูมาค่ะฟองกินก่อนนะจิ๊บพี่ยังไม่หิวอ่ะจิ๊บกินก่อนเลยนะพี่ฟองแต่พี่ฟองไม่สบายนะฟองต้องกินเยอะๆสิจะได้หายไวๆไงนะกินเถอะนะขอบคุณมากเลยนะไปกินเยอะๆนะกระเป๋าตังค์พี่ค่ะด้วยหวีเดียวจะกินได้สักกี่มื้อพี่มาได้ยังไงคะเนี่ยหนูอยู่กันแค่2คนหรอแล้วพ่อแม่หนูไปไหนหนูอยู่กับพี่สาวมาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะค่ะหนูไม่มีพ่อแม่หรอกแล้วหนูเอาเงินที่ไหนมาใช้อ่ะก็เงินที่หนูเก็บขวดขายนี่แหละค่ะหนูเป็นคนที่ไม่มีการศึกษาไปหางานที่ไหนเขาก็ไม่รับเลยก็ทำได้แค่เก็บขวดขายได้วันละ5บาท10บาทพอประทังชีวิตไปเท่านั้นละค่ะตอนนี้พี่สาวหนูก็ไม่สบายงั้นเอาอย่างนี้
พื่อเป็นการตอบแทนที่หนูช่วยพี่เมื่อกี้เอาเงินนี้ไปใช้นะจะได้มีเวลาไปดูแลพี่สาวด้วยเอานะไม่ต้องเกรงใจพี่หรอกหรือว่าถ้าอยากจะได้งานก็ไปหาพี่ได้นะขอบคุณมากเลยนะคะพี่แต่หนูเป็นคนที่ไม่มีการศึกษานะคะอ๋อไม่เป็นไรหรอกคนเรามาฝึกฝนกันได้พี่เชื่อว่าหนูทำได้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะกินข้าวก่อนเย็นหมดแล้วขอบคุณนะคะหนูสู้ๆนะอย่าไปท้อไม่มีใครหรอกในชีวิตนี้ที่เขาไม่เจออุปสรรคแต่อยู่ที่ว่าเราอะเจออุปสรรคแล้วเราจะก้าวผ่านมันไปยังไงพี่เชื่อว่าเราสองคนนะผ่านไปได้สู้ๆขอบคุณนะคะพี่ครับพี่ไปแล้วนะครับพี่ฟองแต่ว่าอาหารจานนี้เป็นของลูกค้าโต๊ะอื่นนะคะปลาตัวนี้เธอต้องเป็นคนรับผิดชอบสวยขับรถมาไกลไหมครับนิดหน่อยค่ะแล้วคุณขับรถมาไกลไหมคะอ๋อไม่ไกลเลยบ้านผมอยู่ใกล้แค่นี้อาหารมาแล้วค่ะขออนุญาตนะคะอุ๊ยนี่น่ากินจังเลยอ่ะอร่อยอ่ะน้องจานเนี้ยเอาวางไว้ตู้นี้เลยคุณลูกค้าคะแต่ว่าอาหารจานเนี้ยเป็นของลูกค้าโต๊ะอื่นนะคะไม่เป็นไรเอาวางไว้ที่โต๊ะนี้ล่ะงั้นก็ได้ค่ะทานให้อร่อยนะคะขอบคุณครับปะคุณทานข้าวกันThank you.
ปากไหมอร่อยมากค่ะมาเช็คบิลเลยเนาะน้องเช็คบิลครับทั้งหมด300บาทค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณ300บาทเลยเหรอค่ะไหนฉันดูบิลหน่อยปลาตัวนี้ฉันไม่ได้สั่งนี่ก็ลูกค้าบอกเองไม่ใช่เหรอคะว่าให้วางบนโต๊ะได้ใช่ฉันเป็นคนบอกแต่เธอก็ไม่ควรคิดรวมในบิลนี้ปลาตัวเนี้ยเธอต้องเป็นคนรับผิดชอบไม่เป็นไรน้องเดี๋ยวพี่จ่ายเองคุณไม่ต้องมายุ่งเดี๋ยวฉันคิดค่าอาหารให้เองค่าอาหารทั้งหมด190บาทอ่ะอีก10บาทเนี่ยฉันให้ทิปเธอแล้วกันคุณคะรอกลับกันเถอะค่ะคุณคะวันนี้ฉันมาทานข้าวกับคุณฉันมีความสุขมากเลยค่ะเรานัดกันอีกทีเมื่อไหร่ดีคะไม่ดีกว่าขอโทษนะครับผมขอเงินหน่อยครับผมไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วผมหิวมากเลยนะครับคุณนะครับอยากได้เงินเหรอใช่ครับงั้นคุณตามผมมานี1,000 บาทขอบคุณครับเดี๋ยวผมไม่ได้ให้คุณฟรีๆหรอกนะเดี๋ยวคุณกวาดลานนี้ให้ผมให้หมดล้างห้องน้ำให้ผมด้วยแล้วก็ล้างรถ2,000นี้ให้ผมเดี๋ยวผมจะกลับมาดูตกลงไหมโอเคครับได้ครับนะขอบคุณครับคะทำไมคุณโยถึงจ่ายเงินให้เขาก่อนล่ะคะแล้วถ้าเกิดเขาไม่ทำตามที่คุณโยสั่งล่ะคะเออนะเดี๋ยวก็รู้ฉันค่ะคุณโยอ
บาทเสร็จกูเดี๋ยวนี่คุณจะไปไหนนี่คุณรับเงินเขามาแล้วอ่ะก็กลับไปทำงานต่อให้มันเสร็จสิคะฉันไม่แปลกใจเลยนะว่าทำไมคุณน่ะถึงเป็นได้แค่ขอทานชอบเอารัดเอาเปรียบคนอื่นขี้เกียจสันหลังยาวหลอกขอเงินคนอื่นเขาไปวันๆแบบเนี้ยเมื่อไหร่ชีวิตคุณมันจะดีขึ้นเขาอุตส่าห์ช่วยเหลือแล้วก็ไว้ใจคุณกลับไปทำงานต่อให้มันเสร็จเถอะฉันว่านะคุณลองเปลี่ยนความคิดแล้วก็มุมมองใหม่ๆดูบ้างชีวิตคุณน่ะน่าจะไปได้ดีกว่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นขอทานแล้วก็มาทำนิสัยแย่ๆแบบนี้หรอกช่วยฉันเถอะกล่องเนี้ยฉันจะเอาไปทิ้งกลับไปทำงานต่อเถอะเป็นขอทานอยู่ดีๆหาเงินก็ง่ายทำไมต้องมาทำงานแบบนี้ด้วยวะเหนื่อยไปเลยเหนื่อยวะฟองเดี๋ยวให้กิ๊งเอางานมาให้ผมหน่อยนะได้ค่ะคุณโยนายขอทานครับมานี่ดิชื่ออะไรเราอ่ะผมชื่อโซ่ครับโซ่พี่จะบอกอะไรให้นะไม่มีใครได้เงินฟรีๆโดยที่ไม่ทำงานแรกหรอกถ้าอยากได้เงินอีกอะมาทำงานที่นี่ทุกวันก็ได้เดี๋ยวพี่จ้างดีไหมขอตังค์หน่อยครับขอบคุณครับขอเงินหน่อยครับขอเงินหน่อยครับขอบคุณครับมานั่งขอทานแป๊บเดียวมีเงินกินข้าวแล้วเว้ยคุณลองเปลี่ยนความคิดแล้วก็มุมมองใหม่ๆดูบ้างชีวิตคุณน่ะน่าจะไปได้ดีกว่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นขอทานแล้วก็มาทำนิสัยแย่ๆแบบนี้หรอกช่วยฉันเถอะได้ครับให้ผมเริ่มงานพรุ่งนี้เลยไหมครับวันไหนก็ได้ขอบคุณมากครับท่านนายเจ้านี่จะบอกให้รู้ไว้นะเขาเรียกว่าเจ้านายไม่ใช่นายเจ้าเจ้านายนี่นายขอทานนายตัดผมแบบนี้ก็ดูดีเหมือนกันนะเนี่ยเป็นคนดีอ่ะดีแล้วส่วนงานของนายอ่ะถ้าส่วนไหนที่ไม่เข้าใจก็ถามฉันได้นะได้ครับขอบคุณนะครับฉันไปทำงานก่อนนะครับนี่นายยังทำงานไม่เสร็จอีกเหรออ๋อเหลือแต่รถคันนี้ละเดี๋ยวก็เสร็จละฉันจะกลับบ้านแล้วอ่ะไปละบ๊ายบายเชิญครับเอ้าสวัสดีครับคุณน้ำขิง
จริงๆแล้วเรื่องสัญญาธุรกิจของเราคุณไม่จำเป็นต้องมาด้วยตัวเองก็ได้นะครับที่ฉันมาในวันนี้ฉันอยากจะมาขอบคุณคุณยูค่ะที่ช่วยสั่งสอนอบรมน้องชายคนนี้ของฉันมาโดยตลอดพี่น้ำขิงพี่พาผมมาที่วัดทำไมโซ่ครอบครัวเราก็เหลือกันแค่สองคนแล้วบ้านที่ดินก็ถูกยึดไปหมดโซ่อยู่วัดไปก่อนพี่จะไปหางานทำที่ในเมืองถ้าพี่มีเงินเมื่อไหร่พี่จะมารับเราไปอยู่ด้วยพี่น้ำขิงพี่พูดแบบนี้ได้ยังไงพี่จะทิ้งผมไปใช่ไหมพี่จะให้ผมอยู่คนเดียวใช่ไหมผมเกลียดพี่โซ่โซ คุณโซ่นี่คือน้องชายคุณเหรอสัญญานี้ฉันเซ็นให้คุณเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากนะครับส่วนเรื่องราคาฉันเพิ่มให้คุณโยน 1% ส่วนเรื่องสินค้าฉันขอสั่งเพิ่ม10ตันเพื่อตอบแทนที่ดูแลน้องชายของฉันมาโดยตลอดถ้าสินค้าพร้อมเมื่อไหร่ไปส่งที่โรงงานดิฉันได้เลยนะคะได้ครับผมยินดีเลยครับยินดีที่ร่วมธุรกิจนะครับคุณโยครับวันนี้นอกเสียจากผมจะมากราบลาคุณโยแล้วผมยังอยากจะเรียนเชิญคุณโยไปร่วมพิธีสมรสเป็นสักขีพยานให้กับผมแล้วก็จิ๊บด้วยครับเดี๋ยวคุณสองคนตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยจิ๊บเขาก็เป็นคนดีที่ผ่านมาในช่วงชีวิตที่ผมท้อแท้ที่สุดก็มีแต่จิ๊บเขาที่คอยเป็นกำลังใจให้ผมมาโดยตลอดวันนี้ผมคิดได้แล้วผมก็อยากจะให้เขาเป็นกำลังใจให้ผมแบบนี้ไปตลอดชีวิตครับได้สิผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอให้คุณสองคนโชคดีขอบคุณมากครับคุณโยเป็นอะไรหรือเปล่าครับผู้ชายคนนั้นเขาเป็นสามีของคุณเหรอครับใช่ค่ะผู้ชายคนนั้นเขาเป็นสามีของฉันเองเมื่อกี้ฉันเพิ่งไปโรงพยาบาลมาค่ะพอดีว่าเมื่อเช้าฉันทำความสะอาดบ้านไม่ทันระวังก็เลยลื่นล้มในห้องน้ำค่ะขาของฉันก็เลยเดินไม่ค่อยสะดวกอย่างที่คุณเห็นนี่แหละแต่ฉันขอบคุณมากเลยนะคะที่คุณมาช่วยฉันไว้ไม่เป็นไรหรอกครับแล้วนี่ลูกในท้องเป็นอะไรหรือเปล่าครับเพราะว่าคุณลื่นล้มไม่เป็นไรหรอกค่ะยังดีนะคะที่ลูกของฉันปลอดภัยไม่อย่างนั้นฉันคงจะเสียใจไปตลอดชีวิตคุณครับคุณท้องอยู่นะงานบ้านงานเรือเนี่ยคุณก็ให้สามีของคุณทำไปก่อนสิคุณรู้ไหมว่าคนท้องเนี่ยแพ้กลิ่นง่ายแล้วก็คนท้องเนี่ยวิ่งเวียนศีรษะแล้วก็ปวดหัวง่ายนะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกพื้นแล้วขาของคุณเกิดลื่นขึ้นมาหัวของคุณไปกระแทกพื้นเนี่ยคุณและลูกจะได้รับอันตรายนะครับต่อไปเนี่ยคุณต้องระวังให้มากกว่านี้นะคนนี้เป็นผู้ชายที่เข้าใจผู้หญิงดีมากเลยนะคะไม่เหมือนกับสามีของฉัน
เอ้ยมึงก็มาช่วยกูตีป้อมดิวะเฮ้ยมานี่มานี่เฮ้ยใหญ่โอ้ยโถ่ไปก็อย่างที่คุณเห็นนี่แหละค่ะช่างมันนะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขึ้นไปส่งคนข้างบนนะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรโอ๊ยเอาเถอะครับเดี๋ยวผมไปส่งคุณนะขอโทษนะครับทำไมสามีของฉันถึงไม่ดีกับฉันเหมือนผู้ชายคนนี้บ้างฮ่าตีดิเฮ้ยเฮ้ยมึงเป็นใครเนี่ยแล้วมึงโกงเมียกูทำไมมึงรอกูเล่นเกมเสร็จแป๊บนึงมึงโดนกูแน่นี่อิงฟ้าไอ้ผู้ชายคนนี้เป็นใครคุณปล่อยให้มันอุ้มคุณแบบนี้ได้ยังไงคุณเป็นเมียผมนะเฮ้ยตีปอมสิวะมาแกยังรู้ตัวเองเหรอว่าแกเป็นสามีของเขาอ่ะนี่มึงโยนโทรศัพท์กูทำไมมึงจะหาเรื่องกูใช่ไหมเงิน 20,000 นี่น่าจะพอค่าโทรศัพท์ของแกนะฉันไม่ได้รู้จักเมียของแกหรอกแต่ฉันเป็นผู้มีพระคุณที่ช่วยเหลือชีวิตเมียของแกกับลูกในท้องของแกไว้นี่มึงพูดเรื่องอะไรของมึงเนี่ยฉันขอถามอะไรแกหน่อยนะลูกในท้องนี้เนี่ยเป็นลูกของแกใช่ไหมมึงนี่ถามโง่ๆเนาะเขาเป็นเมียของกูลูกในท้องก็ต้องเป็นของกูสิวะถ้าเป็นลูกของแกเนี่ยแล้วทำไมแกไม่อุ้มท้องเองล่ะ มึงนี่บ้าไปแล้วกูเป็นผู้ชายนะเว้ยมึงจะให้กูอุ้มท้องยังไงวะผู้ชายนั่นแหละแต่แกรู้ไหมว่าผู้หญิงคนนี้คนที่เป็นเมียของแกเนี่ยเขาต้องลำบากอุ้มท้องให้แกตั้ง9เดือนแกรู้ไหมเขาต้องเจอกับอะไรบ้างเขาต้องปวดเท้าปวดท้องเวียนหัวอาเจียนกินไม่ได้นอนไม่หลับจิตใจวิตกกังวลแถมยังต้องเป็นแม่บ้านแม่เรือนให้กับผู้ชายที่ไม่ได้เรื่องอย่างแกแล้วตัวแกล่ะทำอะไรบ้างก็อะไรแกจะบอกว่าแกก็หาเงินงั้นเหรอแล้วแกคิดว่าแกหาเงินมากพอไหมมากพอที่จะทำให้ชีวิตของเมียแกเนี่ยสุขสบายได้หรือเปล่าก็มันไม่พอไงถ้าเกิดว่ามันพอเนี่ยเมียของแกเขาคงไม่ต้องมาลำบากถึงขนาดนี้หรอกแกดูสิแกดูสภาพของเมียแกสิเขาต้องยอมลำบากพุ่มท้องให้แกง9เดือนน่ะแล้วตัวแกล่ะแค่ออกไปทำงานหาเงินได้มาวันละไม่กี่บาทแล้วแกก็มีข้ออ้างว่าเหนื่อยนี่หรอแล้วทิ้งงานบ้านงานเรือนให้เมียเป็นคนทำแกยังมีความเป็นลูกผู้ชายอยู่หรือเปล่าแกรู้ไหมเมื่อกี้นี้เนี่ยแกสะบัดเมียของแกออกเพราะว่าแกมัวแต่เล่นเกมไม่สนใจเมียถ้าเกิดว่าฉันเข้าไปช่วยเมียแกไม่ทันเกิดว่าเมียแกหัวฟาดพื้นขึ้นมาแกอาจจะต้องเรียกชื่อเมียแกกับลูกของแกเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตก็เป็นได้แกจำไว้นะถ้าเกิดว่าแกยังทำตัวแบบนี้อีกชีวิตของแกเนี่ยจะไม่เหลือใครอีกว้าพี่ขอโทษพวกการละเลยของพี่เลยทำให้อีกฟ้าต้องเจ็บตัวแบบนี้พี่ทำผิดต่ออีกฟ้าครั้งแล้วครั้งเล่าพี่ขอโทษนะพี่สัญญาว่าต่อไปนี้
พี่จะดูแลอิงฟ้าและลูกให้ดีที่สุดให้โอกาสพี่อีกครั้งเดี๋ยวนะพี่ลุกขึ้นมาก่อนพี่คิดได้ก็ดีแล้วพี่ตั้งที่ฉันทนอยู่กับพี่ก็เพราะรักพี่นี่แหละฉันดีใจนะที่พี่กลับตัวกลับใจได้แค่นี้ฉันก็ไม่ทิ้งพี่ไปไหนแล้วเอาเถอะงั้นพี่คืนเงินให้เขาเถอะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยไปซื้อโทรศัพท์ใหม่กันคุณครับนี่เงินของคุณครับผมต้องขอบคุณคุณมากเลยนะครับที่ช่วยเตือนสติผมต่อไปนี้ผมสัญญาว่าผมจะดูแลลูกและภรรยาของผมให้ดีที่สุดขอบคุณมากจริงๆครับคิดได้ตอนนี้ก็ดีแล้วครับดีกว่าคิดได้ในวันที่สายไปจำไว้นะคุณจะต้องดูแลเมียของคุณและลูกของคุณให้ดีๆถ้างั้นเรากลับบ้านกันเถอะนะค่ะค่อยเดินนะที่หาค่าสินสอดให้ผมขอบคุณขอบคุณอะไรกันล่ะจิ๊บพี่ซื้อรถมาเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มาพร้อมกับเงินค่าสินสอดอีก 200,000 เรียบร้อยแล้วเราแต่งงานกับพี่นะไม่ได้ทำไมอ่ะพี่ต้องเอาค่าสินสอดให้ทางครอบครัวหนูอ่ะ400,000ถ้าไม่อย่างนั้นเราคงแต่งงานด้วยกันไม่ได้หรอกนะจิ๊บแกล้งพี่เล่นหรือเปล่าเนี่ยก็ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายบอกว่าถ้าพี่มีรถมีบ้านเงินค่าสินสอด200,000เราก็แต่งงานกันได้เลยไม่ใช่หรอพี่โออีกไม่นานน้องชายหนูกับแฟนเขาก็ต้องแต่งงานกันเหมือนกันแล้วครอบครัวฝ่ายหญิงเขาขอค่าสินสอด200,000เพราะฉะนั้นพี่ต้องให้ทางครอบครัวหนูอะ400,000จิ๊บพี่ต้องอดทนทำงานมาตั้ง2 ปีกว่าจะหาเงินมาได้200,000รู้ไหมว่ามันเหนื่อยแค่ไหนอะแล้วจู่ๆจิ๊บมาเพิ่มค่าสินสอดตั้ง400,000พี่จะไปหามาจากไหนพี่โอแต่เขาเป็นน้องชายแท้ๆของหนูนะอีกไม่นานพี่ก็จะเป็นพี่เขยของเขาพี่ก็ต้องช่วยหาทางออกสิถ้าพี่ไม่รู้จะทำยังไงก็ไปขอความช่วยเหลือจากครอบครัวพี่ใช่พี่เขยอย่าบอกนะว่าบ้านพี่เงินแค่400,000ยังหามาไม่ได้พี่โยถ้าพี่หาเงิน400,000มากองไว้ตรงหน้าหนูไม่ได้ไม่ต้องมาคุยเรื่องแต่งงานกับหนูอีกได้เธอทางผู้ใหญ่เรียกค่าสินสอดเท่าไหร่นะ200,000ใช่ไหมใช่ค่ะดีเลยตอนนี้ผมก็มีบ้านมีรถพร้อมที่จะสร้างครอบครัวแล้วคุณแต่งงานกับผมนะได้ค่ะเอ๊ะนี่พวกแกสองคนอยู่ในนี้เลยนะน้ำคิงนี่เราสองคนยังไม่ได้แต่งงานกันครอบครัวของคุณก็ออกไลน์เห็นแก่ตัว
เอาแล้วเอาเปรียบคนอื่นถ้าฉันแต่งงานไปอยู่กับครอบครัวของคุณแล้วอนาคตฉันล่ะจะเป็นยังไงฉันไม่อยากจะคิดเลยฉันไม่ยอมเอาอนาคตของฉันไปจมปากกับครอบครัวแบบพวกคุณหรอกนะโชคดีนะไปเถอะค่ะพี่ชิปพี่เอาตาข้างไหนเลือกแฟนเนี่ยดูสิขนาดแฟนผมมันยังกล้าแย่งไปเลยเขาหน้าเขาหลังพี่ก็หาเลือกแฟนที่มันดีๆหน่อยไหมแกพูดแบบนี้มันก็ไม่ถูกนะที่พี่ทำแบบเนี้ยมันไม่ใช่เพราะแกหรอถ้าไม่มีแกนะพี่คงแต่งงานกับผู้ชายดีๆพี่ยอมไปแล้วพี่เองก็เสียแฟนไปเหมือนกันนะเว้ยนี่พี่จะมาโทษผมเหรอก็เออสิเอออะไรหรอเขาไปแล้วพี่จะโทษผมทำไมแกไปตามมันมาเลยนะตามยังไงล่ะไปถึงไหนแล้วผมเสียแฟนเพราะพี่นั่นแหละพี่ก็เสียแฟนเพราะแกเหมือนกันนั่นแหละเขายังไม่รู้ตัวอีกเนาะไปค่ะ